ไม่ใช่แค่เรือสำราญอย่างเดียวนะครับไม่ใช่แค่มารีน่าอย่างเดียวแล้วก็มีซีเพนเดียวด้วยเรือรองรับเรือสำราญขนาดใหญ่หรือครูซเทอร์มินอลครอบคลุมเส้นทางเดินเรือฝั่งอ่าวไทยรองรับการเดินเรือจากสิงคโปร์จากท่าเรือต้นทางที่สิงคโปร์แวะเข้าจอดที่เกาะภูเก็ตและจังหวัดกระบี่ซึ่งเที่ยวและผลผลิตทางการเกษตรนายเศรษฐาทวีสินสักการะพระบรมธาตุเจดีย์สักการะศาลหลักเมืองสักการะนายทจรสายในปีนี้สร้างรายได้มากถึง 15,000 ล้านบาทดีทุกดีผ่านอุปสรรคและปัญหาสงบนิ่งธรรมะสุขครับจากพื้นที่ภาคใต้ของจังหวัดกาซาฮิโร่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 ที่จะทำการดูแลผู้ประกอบการที่โดนพี่โลในการเสริมสร้างภูมิภาคอินโดแปซิฟิกที่เสรีและเปิดรายได้แรกของปีนี้อยู่ที่ประมาณ1,000,000 บาทคว้าแชมป์ครบเมกัน300,000 บาทรวมทั้งทีมถึงละสิบทีมละ140 คะแนนและที่3ก็ระดับทีมวิ่งแข่งถึงคู่ร้องเอ็นชาวไทยในช่วงฝึกตัวฝึกซ้อมเดี๋ยวนะครับเราต้มเราวันนี้สุดประตูที่หนึ่งแล้วก็สตีฟไทยนะฮะเติมไทยเป็นโนตันนะพุทธแมนเติมหรือสักเท่าไหร่หลายทีมนะฮะหลายทีมเราไม่รู้เราเป็นสายวังเข้าไปเยอะสายวังสายวังพี่นะครับเขาเจอไหนลูกด้วยครับสายยืนไหนลูกไม่ได้เยอะครับสายวังสายวังนะฮะเราได้ผ่านไปสองทีมไปเข้าเส้นชัยที่ 2.7 กิโลเมตรค่ะเส้นทางในวันนี้ก็ถือว่านักปั่นคนที่15ที่เข้าเส้นชัยก็จะได้รับจากอีกหนึ่งรางวัลค่ะก็จะเป็นรางวัลนักปั่นอาเซียนยอดเยี่ยมนั่นเองนะคะในวันนี้ค่ะ12ทีมนะคะมีนักกีฬามาจาก9ประเทศ59ท่านนะคะซึ่งในจำนวน59นั้นเนี่ยเราประเทศเข้าร่วมด้วยรวมถึงเรายังมีนักปั่นและทีมจะมีนักปั่นหน้าตาเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวก็จะมีช่วง presentation รางวัลค่ะของรางวัลตอนนี้พร้อมหรือยังคะพร้อมนะคะเรียนเชิญในบริเวณเวทีได้ตอบรางวัลตอบคำถามเพื่อชิงรางวัลนี้พี่ตั้มค่ะก็ได้เล่าให้ทุกท่านฟังของสเตจหญิงนะคะหลายวันทีเดียวค่ะทุกท่านได้พบหลานชอบหลานชอบน้องๆกำลังพลอยากไปไหนนะคะน้องเอ็มเดี๋ยวลูกค่ะต้องขายของค่ะใช่ค่ะให้ดูความงดงามของสีเสื้อค่ะทัวร์ออฟไทยแลนด์นะคะทำไมเราถึงใช้คำว่าทัวร์ออฟอาจจะได้อยู่หน้าทีวีคำถามที่3ค่ะบรรจุลงในนี้ดิฉันถามว่าอะไรค่ะขออภัยค่ะพี่จุ๋มมาค่ะมาค่ะอันนี้แอบถือด้วยเนี่ยค่ะไปกันเลยพี่กระเป๋าใหญ่กระเป๋าหนึ่งใบมาเลยค่ะมาเลยค่ะตอบได้พี่แดงสวยหน่อยหน่อยคำถามที่สี่ถามว่าโอเคค่ะค่ะน้องแอนค่ะถามว่ารางวัลเสื้อสีม่วงเป็นรางวัลผู้นำเวลารวมคะแนนรวมหรือผู้นำมือให้น้องเลยค่ะทุกท่านคะบนเวทีมีนักปั่นทุ
ุกท่านคะบนเวทีมีนักแข่งขันไม่เหมือนเพื่อนนะคะนี่คือโฉมหน้าของแชมป์ประเทศอำนาจเจริญและชนิพรบัตริยะจังหวัดใครคิดว่าไทยแลนด์คอนติเนนตัลชนะวันนี้เสียงโหโชคดีโชคดีนักปั่นจากประเทศไทยคือเป็นทีมอาชีพและทีมชาติเป็นกำลังใจอีกครั้งหนึ่งค่ะขอเสียงปรบมือด้วยค่ะเดี๋ยววันนี้ชินจากขอนแก่นและนภสวรรค์น้องเล็กเอ็นขอกำลังใจด้วยเสียงเอาละค่ะจากประเทศไทยไปแล้วขอ62เยี่ยมเฉินหยี number 55เนียวซีหุยเนียร์อาลยา and 65ซาฟิรุมาเลเซียนแนชชั่นแนลทีมอีกครั้งหนึ่งค่ะมีชื่อแนชชั่นแนลทีม a big round of applause ยา number 62 RDMT Putri Sofia number 63 Marin 40 64 MI Adinova Makamita here number 73 City Sarah ค่ะนะคะจะเป็น SGP นะคะย่อมาจากสิงคโปร์ค่ะอะไรประเทศไทยแน่นอนนะคะดูจากชุดหน้าแล้วก็ Rider number 91พิรานันท์มณีรัตนานนท์ number 92กิ่งการณรงค์ number 93บัตรจากกรุงเทพมหานครใครคิดว่าโปเปอร์ให้กับนักกีฬาทีมพราหมณ์19กันหน่อยครับProfessional cycling team. A. สำหรับทีมที่10ค่ะก็เสียงปรบมือต้อนรับ P1A cycling team from Vietnam. สำหรับที่เดลียใช่ไหมนะเมื่อก่อนหน้านี้ทีมชายก็มีทีมRider number 111 are number 114 Young and 115 McLean.ปรบมือให้กับ bikewheels.com.au cycling team แสงสีเสียงประกอบสไตล์วีราเต็มคำสลับง่ายๆด้วยบอกสลับไม่ดันโลกตาริเซ็ตมหาจักรีสิรินธรครับ Women Tour of Thailand 2024ทูลทรงทราบฝ่าพระองค์พระบาทข้าพระพุทธเจ้าพร้อมด้วยปวงประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าอีกวาระหนึ่งวันที่2เมษายนข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายรายงานวัตถุประสงค์ต่อท่านประธานเรียนเชิญท่านประธานมิสเตอร์โงวานลุยผู้บริหารบริษัทบิวาเซ่เจริญพระเกียรติสมเด็จพระนิธิฐานพิราชเจ้ากรมในการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันในระดับนานาชาติผู้บริหารวีวาเซ่และเป็นผู้จัดการแข่งขันจักรยานหญิงแห่งประเทศไทยคณะกรรมการจัดการแข่งขันหัวหน้าส่วนราชการพิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสำหรับการจัดการแข่งต้อนรับคณะนักกีฬาจักรยานที่มาจากต่างประเทศเป็นอย่างเด็ดพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุขความสุขความเจริญคิดสิ่งใดพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชผู้โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมผู้ว่าราชการจังหวัดเข้าเฝ้าเมื่อวันที่21มีนาคม2500ถึงความขอบคุณที่สมาคมกีฬาจักรยานได้รับดีสกู๊ปข่าวเส้นทางการแข่งขันทั้งนักกีฬาชุดเสื้อสีเหลืองเสื้อสีม่วงเสื้อสีขาววันนี้ครับและท้ายที่สุดเพื่อมอบกับโครงการจักรยานเพื่อน้องครับผมมอบต่อให้กับเยาวชนคนรุ่นใหม่ของเราได้ใช้ผู้บริหารบีวาเซ่ครับและเป็นผู้จัดการแข่งขันจักรยานผู้หญิงบีวาเซ่ของที่ระลึกนะครับ
ถอดเสื้อสัญลักษณ์ของการแข่งขันทัวร์ไทยแลนด์2020ตามสำนักงานจังหวัดพิษณุโลกตามวังทองไผ่ขอดอนดาวหมวดทางหลวงบางกระทุ่มแขวงทางหลวงผู้ชำนาญการระดับ9และท่านผู้มีเกียรติจากหน่วยงานดังกล่าวที่ท่านข้างหลังแล้วหน่อยครับบอกเข้านะครับThank you.
เดี๋ยวก็มานอนข้างแมวนักกีฬาที่ลงทำการแข่งขันก็ประกอบไปด้วยเพื่อนเรานี่กันเดี๋ยวพี่จะไล่ตามมาขึ้นสำหรับผู้ชนะประจำสเตจ first stage นะคะ
Print One and the winner is ปรบมือให้กับนักปั่นด้วยค่ะของผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยค่ะเป็นผู้มอบและในวันนี้ประสีประธานThe additional $30,000 prize will be awarded by General Desha Hin Prasi, the President. ขอเสียงปรบมือกับรางวัลรับรางวัลไปแล้วนะคะในลำดับต่อไปค่ะ Lady มอบดอกไม้ให้กับนักกีฬาค่ะในพระบรมราชูปถัมภ์ได้มอบเงินอัดฉีดให้กับนักกีฬา 30,000 บาทค่ะ Will also be awarded Thai Todd from the Vietnam National Team ชูสาดีวัฒนธรรมจังหวัดสุโขทัยค่ะเป็นผู้มอบป้ายให้กับนักกีฬาค่ะเรียนเชิญท่านอิ่มได้หูยอดเยี่ยมเลยสำหรับรางวัลชนะเลิศนักบุญและในโอกาสนี้ให้กับนักกีฬา 30,000 บาทค่ะ Once again, the special prize of 30,000 บาท The President of ASEAN Cycling Federation เป็นผู้มอบเสื้อให้กับผู้นำเวียดนามรวมนั่นเองนะคะซึ่งในวันพรุ่งนี้ค่ะนักกีฬาที่สวมเสื้อสีเหลืองนะคะพร้อมกับเสื้ออีก2เรียนเชิญท่านผู้เกียรติทั้ง2ท่านนะคะถ่ายภาพร่วม Thank you นะคะเพื่อที่จะได้รับ Sorry the green jersey goes to Myan แฟนรวมค่ะเพียงไทยพัฒน์จากเวียดนามและชุดร่วมกับนักกีฬารางวัลผู้นำนักกีฬาอาเซียนค่ะใช่ค่ะเสื้อตัวนี้จะมีสีเอเมียนไทท์ from Vietnam National Team มีตั้งเนี่ยมีแล้วให้ค่ะให้เสียงปรบมือให้กับรางวัลผู้นำนักกีฬาเวียดนาม National Team ค่ะก็กรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยท่านประวีณวันเนียงกำแหงศาสตราจารย์ดร.กนาถประจำวิทยาเขตสุโขทัยท่านบุญยศผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดสมุทรปราการกรรมการบริหารสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสุขการท่องเที่ยวสำนักงานสุโขทัย